แน่นอนที่สุดนะครับเอาเสียงมาอีกเสียงมาอีกเสียงมาอีกเสียงมาวู้โอเคซงอูชิแน่นอนครับว่าได้ข่าวว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงที่เพราะมากๆแล้วก็เป็นการเปิดตัวที่อลังการมากๆด้วยนะครับวันนี้มีความพิเศษมามอบให้กับชาววีโรไทยแลนด์ด้วยใช่ไหมครับผมคิดถึงทุกคนมากๆเลยครับวีโรรู้ไหมวิโรน่ารักวิโรน่ารักซ้อมนานไหมครับเด้ซ้อมนานไหมครับ
ว่าซะ연습했습니다ก็มาซ้อมถึงที่นี่แหละครับแน่นอนที่สุดครับตอนนี้ทักทายเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับถามนิดนึงครับว่ามาประเทศไทยนี่ก็ค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดพูดถึงประเทศไทยนึกถึงอะไรอย่างแรกเลยครับไทย하면가장떠오르는건태국태국위로 위로ไทย여러분들이가장먼저떠오릅니다네ก็จะนึกถึงพวกคุณก่อนเลยครับวีโรไทยแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพูดถึงเมืองไทยแล้วครับนึกถึงอะไรอีกไหมดารังโก้เนี่ยเท่ก็ตั้ดตันแดดชีว่าคือกูมาชิ้นนึงมิอากาศที่อบอุ่นและอาหารที่อร่อยเด็กฮังกูคุณเท่ก็จิ้มชั่วโย่คือเกาหลีตอนนี้มันหนาวมากครับดังนั้นที่เท่ก็เบียงเกะเดลิจามาจ้าคือความรู้สึกที่อบอุ่นทำให้รู้สึกดีที่เกาหลีหนาวมากพอเครื่องบินมาถึงเมืองไทยแล้วก็ได้สัมผัสอากาศที่อบอุ่นแบบนี้ก็รู้สึกดีครับซงวูชิท่านหนาวที่เกาหลีเมื่อไหร่นึกถึงเมืองไทยไว้ครับคือ러면이제너무춥다싶으면은이제일로올게요ถ้างั้นถ้าคิดว่าหนาวไปที่โน่นก็จะมาที่นี่แล้วกันครับโมพัมเดย์밥먹다가도이제아너무추운데그러면이제태국갈까แบบนี้แบบว่ากินข้าวอยู่เฮ้ยรู้สึกหนาวแล้วอ่ะไปเมืองไทยดีไหมซงอูอาจจะยังไม่รู้วันนี้วีโรไทยเขาเป็นถือว่าเป็นครอบครัววีโรที่ใหญ่มากจะมางานนี้ทั้งทีโทรนัดกันทั้งหอให้ใส่เสื้อสีฟ้าเป็นธีมเดียวกันวัตเตอร์วัตเตอร์วัตเตอร์ใช่จะวันนี้คอมซ่าตรวจกันมั้ยนะงั้นเดี๋ยวผมจะขอตรวจเลยแล้วกันนะครับจะเช็คให้เสร็จจะเช็คนะครับโอ้นี่파란색을잘입고있나ว่าใส่สีฟ้ากันมาทุกคนหรือเปล่าใส่입고오신것같아요ก็เหมือนว่าจะใส่สีฟ้ากันมานะครับแต่가끔씩이제하얀옷으로만입고오신แต่ว่ามีบางคนใส่สีขาวมาฟ้าสลับขาวฟ้าสลับขาวจริงๆจริงๆไม่ใช่สีขาวจริงๆเป็นสีฟ้าอ่อนมากๆเด้여기서보이니까그렇게좀보이는것같아요ก็มองจากตรงนี้มันก็เห็นเป็นแบบนั้นนะครับงั้นต้องไปมองใกล้ๆลองไหมครับคือแม่นซงอูชิซงอูชิแม่ให้ทำอะไรทำเลยซงอูชิย้ำอีกทีว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องผ่านการฟาดฟันผ่านการตื่นเช้ามากๆเพื่อที่จะกดบัตรมางานนี้ให้ได้เลยมีคำถามที่หลายคนอยากจะรู้รวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนด้วยคืออยากจะรู้ว่าไตเติ้ลของเรากับชื่องานนี้เนี่ยมีชื่อว่า We Belong คำว่า We Belong มันมีความหมายมีความพิเศษยังไงครับ일단그위빌롱이라는글자자체로도의미가굉장히크고요그 คำว่า we belong เนี่ยก็มีความหมายในตัวของมันเองอยู่แล้ว의미가우리는속해있다잖아요เราขึ้นอยู่กับกันและกันอะไรประมาณนี้นะครับ너무나그자체로도딱우리의이제의미와우리와닮지않았나요그의미가그ความหมายมันก็เหมาะกับคล้ายกับเรามากเลยใช่ไหมครับเด้เด้ใช่จ้ะ우리는속해있지않나요ใช่ไหมครับเราเป็นกันและกันไม่ใช่เหรอครับเออ그렇습니다ประมาณนั้นแหละครับชอบคำนี้จังเราเป็นกันและกันไม่ใช่เหรอครับโอ้เป็นคำที่ทุกคนรู้สึกดีมากๆนะครับทีนี้วันนี้เรากำลังจะเริ่มต้นเข้าสู่บรรยากาศแฟนมีตติ้งอย่างเต็มรูปแบบแล้วมีทริคอะไร
แนะนำการชมแฟนมีตติ้งวันนี้ให้มีความสุขบ้างไหมครับซงอูชิอุซอนอีบอนแฟนมีตติ้งเนี่ยเดี๋ยวขอทริคสักข้อหนึ่งฮันกาจิเดี๋ยวอย่างเดียวทำยังไงดีถึงจะมีความสุขฟินเดี๋ยวเดี๋ยวคือเสือโบก็อีสกายทิปนั่นนะสิครับมีอะไรครับทิปเออ저는이제그런거를좀그냥개인적으로보고싶은게있어요뭐이렇게이제춤을추던지뭐뭐제가뭐이번에새로보여드릴곡들도그렇고좀나온지얼마안됐지만뭐그런곡들도다같이함께부르는그런느낌우리는속해있잖아요위빌롱이니까함께부르고함께즐기는그런속해있는คือโดยส่วนตัวเนี่ยผมมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นนะครับก็คือว่าไม่ว่าเวลาที่จะเต้นหรือว่าเวลาที่จะร้องเพลงซึ่งวันนี้ก็มีเพลงใหม่มาร้องให้กับทุกคนฟังด้วยถึงแม้ว่าเป็นเพลงที่ออกมาได้ไม่นานแต่ว่าเพราะเราเป็นการแลกของการและกันใช่ไหมครับเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมร้องเต้นเนี่ยอยากจะให้เราสนุกสนานไปด้วยกันใช่บุ๊กซูรีก็บุ๊กชอตุสังกันอบสุนิกเอลกระมังเดนะคือเสียงผมจะโดนกลบก็ไม่เป็นไรครับหรือว่าหรือว่าเป็นคาเชียมเกก็ร้องด้วยกันแต่จริงทริคอีกข้อหนึ่งง่ายๆเลยนะที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขนะอย่าละสายตาไปจากเขาทั้งแฟนมีตนี้ครับผมชมันบุลโกจ้จะมองแต่ผมใช่ไหมครับบุตั้งแต่บุลโกะนี่จะไหนบุชก็จะไม่ได้มองที่อื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับทากาชิแฮนด์โฟนเอาทุกคนเหมือนกดมือถือกันอยู่บุลโกะนี่จะไหนบุชไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะโอ้บุเดฮันเน่โอ้เริ่มร้องเริ่มเต้นละนั่งดูมือถือคือใช่ไหมเดียวแต่ยังทำไม่ได้นะครับน้ำมันพายเดียวต้องมองแต่ผมนะครับก่อนเริ่มแฟนมีตติ้งเมื่อกี้เขาก็มีบอกแล้วว่าเอ้ยเก็บโทรศัพท์ก่อนมองแต่เขาอย่างเดียวอะไรอย่างงี้สบายมากนี่ทุกคนเก็บโทรศัพท์แล้วนะครับเก็บยังส่งกูเช็คการบ้านตลอดเลยนะครับเอ้ไอ้โบแฮนด์โฟนอืมโบ잠시치웠다가또너무찍고싶으시면ก็มือถือก็เก็บไว้ก่อนแต่ถ้าว่าแบบกั้นใจไม่ไหวอยากจะถ่ายจริงๆก็ขึ้นมาถ่ายแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเด้너무다이러고만있으면또그러니까แต่ว่าทุกคนแบบว่าชูมือถือแบบนี้ตลอดมันก็ยังไงอยู่조금씩그냥조금씩นิดหน่อยพอแต่ถือว่าการที่ซงอูมาแฟนมีตติ้งช่วงต้นปีแบบนี้ถือว่าเป็นงานแรกในการแบบแฮปปี้นิวเยียร์แฟนๆชาวไทยเลยนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้วีโรทุกคนมีความสุขมากกับงานแรกที่เป็นแบบแฮปปี้นิวเยียร์แบบนี้แล้วซองอูนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับงานแรกในไทยที่เป็นแฮปปี้นิวเยียร์กับแฟนๆแบบนี้ครับเทพบุตรครับเซเรวีเทกุวีโรบุนดูกว่าฮัมเก้ผู้นี้นั้นสุขามความรู้สึกที่ได้ใช้เวลาปีใหม่นี้ร่วมกับวีโรใช่ไหมฮะเด้เออ우선새해를같이보내는게굉장히어렵잖아요การที่จะใช้เวลากับใครในการร่วมกันในปีใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับ또새해게다가태국위로분들과ยิ่งไปกว่านั้นกับวีโรไทย사실새해는좀지났어요แต่ว่าปีใหม่มันก็ผ่านมาสักพักแล้วล่ะครับ사실조금지금며칠이지오늘며칠이죠วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยแต่มันยังอยู่ในเดือนปีใหม่อยู่เรานับเป็นปีใหม่อยู่ครับเด้อาจจะ1월이니까아네พอมกราอยู่조금지났지만굳이굳이새해를같이맞이한다라는느낌으로ถึงแม้ว่าจะผ่านไปสักพักนึงแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังจะดึงดันว่าจะอยู่ใช้เวลาต้นปีด้วยกันคือ의미부여를일단해봅시다เอาเป็นว่าเราให้ความหมายกับมันตรงนี้แล้วกันนะครับเด้อบ่너무좋아요ก็ดีมากครับ
사실 뭐 새해가 아니더라도 사실 위로 분들을 만나는 시간은 언제나 좋습니다. 그리고 또 이번 연도 일단 네. ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปีใหม่แต่ทุกๆเวลาที่ได้ร่วมเจอกับวีโรไทยเนี่ยก็เป็นเวลาที่ดีมากๆอยู่แล้วครับเด้และ또이번연도를맞이하는새해를맞이하는저의마음도다른때와는달리또더특별한무언가가또있거든요마음가짐이แล้วก็ความตั้งใจใจของผมเนี่ยกับปีใหม่ในปีนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างจากเดิมๆด้วย그렇기때문에그런마음들을가지고위로여러분들을만났을때그마음의확신이더다가와요เพราะฉะนั้นด้วยความตั้งใจใหม่ที่ผมได้ตั้งไว้ในตอนปีใหม่นี้เนี่ยแล้วก็มาเจอกับทุกคนที่เมืองไทยครั้งนี้เนี่ยก็มันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเด้그래서좋습니다เพราะฉะนั้นรู้สึกดีครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความเลยนี่ครับเอาล่ะซงอูชิพร้อมหรือยังครับที่เราจะเข้าสู่ช่วงแรก Are you ready I'm ready ถ้าพร้อมแล้วนี่คือOng News! Hey! Ma! Ong News! ในช่วงวันนี้เราจะมาในช่วงวันของ Ong News เด้ในช่วงเวลาขององค์นิวส์นะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ผ่านรูปภาพถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับมันจะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาของรักของเขาเราไม่รู้เลยว่าคลังรูปเขามีอะไรบ้างแต่วันนี้ทุกรูปอยู่ที่นี่แล้วครับถ้าพร้อมแล้วรูปแรกมาเลยว้าเอ๊네อันนี้คือความชอบหรือว่าอะไรครับเล่าให้ฟังหน่อยครับซงอูชิいい사진을요이사진도좋지만이사진안에있는어떠한 한가지이제제가좋아하는도구가있습니다그루프นี้ก็เป็นรูปที่ผมชอบนะครับแต่ว่าในรูปเหล่านี้เนี่ยมีอุปกรณ์1อย่างที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวครับ지금은저의손에없지만당분간저의손을떠났지만다시돌아올그런친구입니다เป็นเพื่อนที่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่กับผมที่จากผมไปณตอนนี้แต่ว่าอีกสักพักก็คงจะกลับมาหาผมแล้วล่ะครับเด้ซงอูชิทํากล้องตกเหรอครับเด้อันนี้เด้มันตกเหรอครับหรือว่าเด้คือนี่คือวิโร이제วิโร่분들이주신선물이에요사실그리고처음에이제제손에들어온계기가위로여러분들이주신선물소중한선물인데너무죄송하게도그선물을소중히다룬다고다다뤘지만다소중히더다루지못한탓에살짝쿵이렇게바닥으로낙하를하게되었고그렇게되면서이제이거어떻게통역어떻게해주시죠그อุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเป็นของขวัญจากวีโรครับก็คือว่าที่มาของของขวัญชิ้นนี้ที่มาอยู่ในมือผมได้เนี่ยก็มาจากการให้ของขวัญของวีโรก็เป็นของขวัญที่ผมพยายามที่จะรักษามันเป็นอย่างดีแต่ว่าด้วยความที่ผมรักษามันดีไม่เพียงพอทําให้ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันได้ร่วงลงไปกระแทกกับพื้นซึ่งทําให้ไม่รู้ว่าจะแปลให้เขาแปลยังไงดี그래서그런지애가좀화가나가지고켜주질않더라고요거송사이먼저꼬다캅먼저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 
ก็มันได้กลับไปสู่บ้านเกิดของมันที่ประเทศเยอรมนีนะครับกําลังพักผ่อนอยู่ชั่วคราวเอ위로여러분들도이제좀그런이제명절이나좀그런날이오면은본가에가시잖아요ก็เวลาที่เป็นเทศกาลก็วีโรก็กลับบ้านเกิดกันใช่มั้ยครับเด้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 그런것처럼이제잠깐이렇게ก็แป๊บๆนึงอ่ะครับเดี๋ยวก็กลับมาเด้อ่ะ다시돌아오죠이제잘쉬었다가이제또이제옵니다แน่นอนครับก็พักผ่อนเพียงพอแล้วก็กลับมาครับซงอูชิปิดเรื่องเนาะเรานี่คุยถ่ายที่ไหนครับนี่ถ่ายที่ไหนถ่ายที่ไหนถ่ายที่네너이제여기헬싱키에서찍은거고요รูปนี้ถ่ายที่กรุงเฮลซิงกิครับสนุกมั้ยครับตอนนั้นที่ไป네너무재밌었어요예너무재밌었고또해외에서그런또광고촬영은또처음이었어가지고아처음은아니죠처음은아니지만해외광고촬영즐거운촬영이었습니다ครับครับสนุกมากครับเฮลซิงกิคือประเทศฟินแลนด์นะครับการที่อันนี้ก็คือถ่ายที่เป็นประสบการณ์ที่ไปถ่ายโฆษณาที่ต่างประเทศครั้งแรกนะครับก็ไม่ใช่สิไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่ว่าประสบการณ์การถ่ายโฆษณาที่ต่างประเทศเป็นเรื่องที่สนุกสนานครับเนาะก็ไม่เป็นไรก็ได้ประสบการณ์ที่สนุกสนานกลับมาแล้วก็ได้ไปอัปเกรดกล้องเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับซงอูครับรูปต่อไปรูปที่2มาว้าว네이자전거에도굉장히많은사연이담겨있는데요จักรยานคันนี้เองก็มีเรื่องราวมากมายนะครับมัน자전거를이제취미가생겨서여러분드라마보셔서아시겠지만ก็ได้มีงานอดิเรกเป็นจักรยานนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะได้ชมซีรีส์กันแล้วนะครับเออ그렇게네보셨어요네ดูกันใช่มั้ยฮะ예그래서그이후부터자전거를구입을해서새로운취미생활이생겼거든요ก็ตั้งแต่หลังจากซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยก็ได้ซื้อจักรยานแล้วก็ได้มีงานอดิเรกใหม่ก็คือจักรยาน그래서이렇게구입을하게되었습니다ครับก็เลยซื้อมันมาครับงั้นแสดงว่าคันนี้เนี่ยได้มาจากหลังถ่ายซีรีส์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้จักรยานนี้มาปั่นเล่นออกกําลังกายอยู่ที่บ้านอย่างงี้ใช่มั้ยฮะเน่ๆใช่ครับปั่นบ่อยมั้ยครับโดยปกติแล้วชาจู타다가한번그네넘어졌어요เคยปั่นบ่อยครับแต่ว่าล้มครับเว้ยเว้ยชินจ้าซงอูชิ여러분이제경험으로서말씀드리겠지만그이제버프เป็นประสบการณ์นะครับ자전거를타실때는안전에정말유의하셔야하고네เวลาปั่นจักรยานเนี่ยต้องรักษาความปลอดภัย네장비꼭착용하시고ใส่อุปกรณ์ป้องกัน주위를잘둘러보시고ดูรอบด้าน위험상황에언제나대처를하셔서แล้วก็รับมือกับสภาพอันตรายต่างๆเด้เด้เด้ถ้าชี้จานเกจูชิมิทาชอยามิดาขับขี่อย่างปลอดภัยไม่บาดเจ็บครับทั้งหมดที่ซงอูพูดมาแสดงว่าวันนั้นไม่ได้ทำเนาะเด้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ครับไม่ครับก็จะก็จะไม่นั่นนั่นเด้ก็ไม่ได้ทำไม่ใช่อย่างนั้นแต่언제이제불시의사고가이제또일어날지는사람은모르는거니까เพราะว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คนเราไม่สามารถทราบได้I guess มีตาเด้저는또다행히도순발력이좋아서ก็โชคดีหน่อยครับผมเป็นคนที่มีไหวพริบโอ้ตาเฮ้เคโอเค날라갈때พอจะบินรู้ใช่ไหมฮะพอจะบิน손바닥으로เอามือ잘짚고วางพื้น순발력을이용해서ใช้ไหวพริบที่มีฮักสุนการกลุ่นดาเอเมโอ้ว้าวไป바닥에쿵부딪히는면적을최소화시켜서ใช้ส่วนของร่างกายให้น้อยที่สุดในการกระแทกกับพื้นอาจ้า멋지게착지를딱해서แล้วก็ลงพื้นอย่างเท่ๆ그나마이렇게오늘
그나마우리이렇게위로를불어올수가있었습니다ก็เลยทําให้ได้มาพบกับวิโรในวันนี้เนี่ยแหละครับ그런순발력이없었다면ถ้าไม่มีไหวพริบ집에서쉬고있어야겠죠คงจะพักอยู่บ้านนะครับ